ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอาจารย์เอตาทิพย์ในช่วงที่1 นะคะก็จะพบกับเราได้ทุกวันพฤหัสเวลา 1:00 น. ถึง 3:00 น. ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราต้องมาขอขอบคุณพี่ต่อพี่ตะทีมงานช่อง8นะคะที่ทำให้เกิดรายการดีๆอย่างนี้ค่ะและเรายังต้องขอขอบคุณไปรษณีย์ไทยด้วยนะคะที่เป็นตัวแทนจัดให้เช่าบูชาวัตถุมงคลของท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะแล้วขอบอกเลยนะคะว่าวัตถุมงคลของท่านอาจารย์เอตาทิพย์เนี่ยพุทธคุณนะคะสุดยอดมากๆเลยค่ะมีประสบการณ์ดีๆมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจากจังหวัดตรังนะคะที่มีประสบการณ์โดนยิงแล้วไม่เป็นอะไรค่ะแล้วก็สามารถหาเข้าไปดูได้นะคะในประสบการณ์ดีๆต่างๆหลังจากคนที่เช่าบูชาวัตถุมงคลของท่านอาจารย์เอไปแล้วนะคะเกิดประสบการณ์ดีๆก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์อาจารย์เอตาทิพย์นะคะหรือว่าใครนะคะที่เช่าบูชาวัตถุมงคลของอาจารย์เอตาทิพย์ไปแล้วนะคะเกิดประสบการณ์ดีๆก็สามารถบอกเล่าเรื่องราวเหล่านั้นนะคะผ่านทางเว็บไซต์อาจารย์เอตาทิพย์หรือว่าผ่านทางรายการอาจารย์เอตาทิพย์ได้เช่นกันค่ะเพื่อเป็นธรรมทานให้กับคนอื่นๆนะคะค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ต้องมาแนะนำช่องทางกันก่อนดีกว่าค่ะเพราะว่าหลายๆคนนะคะยังเปิดช่อง8ยังไม่ได้เลยนะคะหาไม่เจอค่ะก็สามารถรับชมได้หลายช่องทางเลยนะคะกับรายการอาจารย์เอตาทิพย์และรายการอื่นๆของทางช่อง8ค่ะก็สามารถรับชมผ่านทางโลกุทีวีนะคะเพียง @private channel ค่ะพิมพ์คำว่าไทยทีวีเน็ตเวิร์คหรือพิมพ์คำว่ามาริมาก็ได้นะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Android นะคะผ่านทาง Play Store พิมพ์ค้นหา Thailand Television Network ค่ะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันระบบ Android นะคะผ่านทาง Play Store พิมพ์ค้นหาคำว่า Channel 8ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันระบบ iOS นะคะผ่านทาง App Store ค่ะโดยพิมพ์ค้นหาคำว่า Channel 8หรือว่าดูสดนะคะผ่านทางเว็บไซต์ได้เช่นกันค่ะ www.thaitv8.com ค่ะแล้วก็คนที่ดูรายการอาจารย์เอตาทิพย์ในช่วงนี้ไม่ทันนะคะก็ไม่ต้องเสียใจค่ะสามารถดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เช่นกันนะคะค่ะแล้วคุณผู้ชมค่ะสามารถพูดคุยนะคะผ่านทางทีมงานช่อง8ได้ทางแฟนเพจค่ะเข้าไปกดถูกใจหรือว่าจะติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆของทางรายการหรือว่าทางช่อง8ได้นะคะก็หรือว่าฝากดูดวงได้อีกเช่นกันค่ะกับทางทีมงานช่อง8นะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักสุขภาพครอบครัวนะคะก็สามารถเข้าไปฝากดวงชะตาได้ที่นี่เลยนะคะแล้วก็ทางทีมงานช่อง8ก็จะติดต่อผ่านเรานะคะค่ะแล้วก็สามารถเข้าไปใน facebook.com/thaitv8 หรือพิมพ์ค้นหาคำว่า CH8 นะคะสำหรับผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศค่ะสอบถามช่องทางการรับชมรายการอาจารย์เอตาทิพย์และรายการอื่นๆนะคะของทางช่อง8ได้ที่ Channel 8นะคะและ Thailand Television Network ค่ะสามารถช่องทางนี้นะคะฟรีค่ะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะ1800-315-5145 1800-315-5145นะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่อเมริกาหรือว่าแคนาดานะคะก็สามารถโทรฟรีได้เช่นกันค่ะแล้วก็เพื่อนที่อยู่ต่างประเทศก็สามารถร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่าจะเข้ามาดูดวงสดกันกับเรานะคะได้ที่เบอร์นี้นะคะ02
02-942-3319ค่ะ02-942-3319ค่ะหรือว่าอีกหมายเลขหนึ่งนะคะ1800ค่ะ694-5145 1800-694-5145ค่ะหรือว่าจะ SMS ก็ได้นะคะสอบถามดวงชะตาที่คุณสงสัยค่ะแล้วอาจารย์ของเรานะคะก็จะตอบทุกคำถามที่คุณอยากรู้เลยค่ะหรือว่าจะร่วมแสดงความคิดเห็นก็ได้นะคะผ่านทาง SMS ค่ะที่หมายเลข464-2828 464-2828ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรามาแนะนำวัตถุมงคลของท่านอาจารย์เอตาทิพย์กันก่อนนะคะที่มีอยู่ณที่ทำการไปรษณีย์ไทยค่ะซึ่งมีอยู่4ชนิดนะคะชนิดแรกค่ะลูกแก้วมหาเศรษฐีค่ะอันนี้นะคะอันนี้ก็ใช้ทำเป็นน้ำมนต์ได้ค่ะแล้วก็ใช้แก้วห่วงจุ้ยได้นะคะเอาไว้3ลูกค่ะไว้ตรงหน้าหิ้งพระหรือว่าฝังไว้ในดินก็ได้นะคะเป็นการแก้ห่วงจุ้ยได้ประมาณ 50% ค่ะแล้วก็ชนิดที่2นะคะเหรียญเท้ากุมภันธ์ค่ะอันนี้นะคะก็มีประสบการณ์ดีๆที่เจได้บอกไปแล้วค่ะจากจังหวัดตรังนะคะที่โดนยิงแล้วก็ไม่เป็นอะไรค่ะอันนี้เลยค่ะเหรียญเท้ากุมภันธ์แต่อันนี้จะเป็นรุ่น3รุ่น4แล้วนะคะรุ่นแรกก็จะเป็นสีดำค่ะก็หายากแล้วอาจจะไม่มีแล้วด้วยนะคะต่อไปค่ะเป็นเหรียญขอโทษค่ะต่อไปเป็นปลาตะเพียนดูดซับค่ะอันนี้ค่ะปลาตะเพียนดูดซับนะคะขอโทษค่ะปลาตะเพียนดูดซับค่ะก็ใช้ในการเรียกซับได้นะคะก็ไว้ในกระเป๋าตังค์ค่ะก็จะเหมือนมีเงินใช้จ่ายไม่ขาดกระเป๋านะคะหรือว่าจะเป็นเอาไว้ในเก๊ะนะคะที่ลิ้นชักกระปุกตังค์แม่ค้าแม่ขายก็สามารถไว้ในลิ้นชักหรือว่ากระปุกตังค์ได้ค่ะก็จะเรียกลูกค้าแล้วก็เรียกเงินเข้ากระปุกนะคะค่ะแล้วก็สามารถพกติดกระเป๋าตังค์ก็ยิ่งดีเลยค่ะชนิดที่4ค่ะผ้ายันเท้ากุมภันธ์ค่ะค่ะอันนี้นะคะผ้ายันเท้ากุมภันธ์ค่ะใช้แก้ห่วงจุ้ยได้นะคะถึง 80% เลยค่ะอันนี้นะคะก็หายากแล้วจริงๆบางที่ไม่มีแล้วคิดว่าจะน่าจะหมดหลายๆที่ทำการไปรษณีย์แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้อาจารย์เอก็ได้นิมิตนะคะว่าให้ทำลงไปรษณีย์อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่เร็วๆนี้ยังไม่ทราบนะคะว่าเมื่อไหร่ค่ะผ้ายันเท้ากุมภันธ์นี้นะคะสามารถใช้แก้ห่วงจุ้ยได้ถึง 80% ค่ะติดไว้ทางหน้าร้านหรือว่าบริษัทนะคะหรือว่าจะเป็นติดไว้ตามหน้าบ้านก็ได้ค่ะหันทิศไหนก็ได้นะคะแล้วแต่หันทิศไหนได้หมดเลยค่ะผ้ายันอันนี้แต่ว่าต้องหันออกทางหน้าบ้านนะคะหน้าร้านค้าหรือหน้าบริษัทนะคะแต่ถ้าเกิดอยากจะแก้ห่วงจุ้ยหรือว่าได้ถึง 100% ค่ะต้องเป็นการตั้งศาลนะคะอันนี้ก็ต้องติดต่อที่ท่านอาจารย์เอหรือว่าอาจารย์โอพลังจิตของเราได้เลยนะคะเพราะท่านเก่งในเรื่องการตั้งศาลดูห่วงจุ้ยค่ะค่ะทั้ง4ชนิดนี้นะคะอาจารย์เอของเรานะคะได้ปลุกเสกค่ะวัตถุมงคลทั้ง4ชนิดนี้เป็นเวลา7วัน7คืนนะคะพุทธคุณค่ะทางด้านร่ำรวยมีโชคลาภนะคะมีเสน่ห์เมตตามหานิยมค่ะศัตรูที่คิดร้ายนะคะก็จะพินาศไปป้องกันสิ่งที่ไม่ดีนะคะคุณใส่และโรคภัยต่างๆค่ะป้องกันภัยอันตรายทั้งหลายผู้ที่มีวัตถุมงคลของท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะก็จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ปลอดภัยแล้วก็มีความสุขค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถหาเช่าบูชาได้ที่ทำการไปรษณีย์ไทยทุกสาขาทั่วประเทศไทยเลยนะคะถ้าหาไม่ได้จริงๆนะคะเพราะว่าบางที่หมดแล้วแล้วก็บางชนิดก็ไม่มีแล้วจริงๆค่ะก็สามารถติดต่อไปที่ท่านอาจารย์เอได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ของท่านนะคะ087-450-0111 087-450-0111ค่ะอันนี้ก็เป็นเบอร์โดยตรงของท่านอาจารย์เอตาทิพย์เลยนะคะหรือว่าใครจะสอบถามดูดวงกับท่านก็สามารถโทรเบอร์นี้ได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าโทรไปเล่นๆนี้ไม่ต้องโทรนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็ยุ่งมีภารกิจมากมายเลยค่ะเพราะท่านก็ต้องดูแลผู้ใหญ่หลายๆท่านเลยนะคะแล้วเรามาแนะนำวิธีบูชาวัตถุมงคลของท่านอาจารย์เอตาทิพย์กันดีกว่าค่ะ
ก็3ช่วงนี้นะคะเมื่อก่อนจะเป็นแอปเปิ้ลแดง10ลูกนะคะแล้วก็น้ำแดง1ขวดใหญ่นะคะแต่ตอนนี้ค่ะท่านอาจารย์เอได้นิมิตใหม่มาค่ะถ้าใครอยากเร่งความรวยนะคะก็สามารถบูชาถวายเป็นส้มโอ1ลูกนะคะแล้วก็เป็นแตงโม1ลูกค่ะส้มโอก็ปอกเปลือกสีเขียวออกนะคะแล้วก็แตงโมก็ผ่าครึ่งค่ะถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวัตถุมงคลของท่านอาจารย์เอได้เลยค่ะก็ท่านก็จะเรียกเงินเรียกทองมาให้เรานะคะเพราะตอนนี้อาจารย์เอได้นิมิตใหม่มาแต่สำหรับคนที่สะดวกเป็นแอปเปิ้ลแดง10ลูกก็ตามสะดวกได้เลยนะคะแล้วแต่เลยค่ะก็สามารถบูชาแล้วก็ลามานะคะภายใน2ชั่วโมงค่ะหลังจากเราบูชาได้ทุกวันทุกเวลานะคะไม่อันนี้คือเป็นนิมิตใหม่ของท่านอาจารย์เอค่ะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการบวงสรวงค่ะถ้าเป็นการบวงสรวงนะคะก็ต้องก่อน10โมงลาหลังบ่าย2นะคะแต่อันนี้เป็นการเร่งให้เรารวยเร็วขึ้นแล้วก็ปรารถนาอะไรก็ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัตถุมงคลของท่านอาจารย์เอได้เลยค่ะก็สามารถบูชาแล้วก็ลาหลังจาก2ชั่วโมงก็ลามาทานได้เลยค่ะเป็นอาหารทิพย์นะคะถ้าสมมุติว่ารับประทานไม่หมดก็สามารถแบ่งให้คนอื่นได้ค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาแนะนำสาระดีๆกันดีกว่านะคะสาระดีๆวันนี้ค่ะเจนำวิธีสูตรเล่งผมยาวแบบวิธีธรรมชาติมาฝากนะคะเพราะว่าตอนนี้เทรนด์ผมสั้นนี่มาแรงกันเลยนะคะสำหรับสาวๆยุคนี้ค่ะก็มักจะตัดผมสั้นผมบ๊อบกันนะคะเพื่อที่จะทันสมัยอินเทรนด์กับเหมือนสาวเกาหลีค่ะแต่สำหรับบางคนนะคะก็พอตัดผมสั้นไปแล้วก็อยากจะมีผมยาวค่ะบ่นกันว่าเมื่อไหร่ผมจะยาวเร็วถูกไหมคะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคะสาวๆค่ะวันนี้เจเลยหาสูตรเร่งผมยาวค่ะจากวิธีธรรมชาติมาฝากกันนะคะอยากมีผมยาวเร็วและนุ่มสรวยสุขภาพดีค่ะห้ามพลาดสูตรที่เจนำมาแนะนำในวันนี้เลยนะคะเตรียมกระดาษปากกากันไว้หรือยังคะเดี๋ยวเจจะแนะนำสูตรต่างๆที่เจหามาให้คุณผู้ชมนะคะค่ะสูตรแรกค่ะสูตรน้ำมันมะกอกกับไข่แดงนะคะน้ำมันมะกอก 1-2 ช้อนโต๊ะค่ะมาผสมกับไข่แดง2ฟองนะคะคนให้เข้ากันแล้วก็หมักผมไว้ประมาณ1ชั่วโมงค่ะจากนั้นก็สระผมตามปกติได้เลยนะคะโปรตีนที่ได้จากไข่แดงนะคะกับเมื่อมาผสมกับน้ำมันมะกอกแล้วค่ะก็จะช่วยบำรุงรากผมให้แข็งแรงนะคะแล้วก็ให้ยาวเร็วผมก็จะนุ่มสวยเงางามเป็นธรรมชาติเลยทีเดียวนะคะค่ะสูตรที่2นะคะมะกรูดค่ะนำมะกรูดนะคะมาล้างให้สะอาดแล้วก็ผ่าซีกแล้วคั้นเอาแต่น้ำมันนะคะนำมาหมักหรือว่านำมาหมักผมค่ะหรือใช้ผสมกับแชมพูที่เราสระผมอยู่เป็นประจำนะคะก็จะช่วยทำให้ผมของเรานุ่มสลวยเงางามแล้วก็นอกจากนี้นะคะมะกรูดค่ะยังมีคุณสมบัติช่วยขจัดรังแคแก้ปัญหาอาการคันเชื้อรานะคะบนหนังศีรษะได้ดีด้วยนะคะทำให้หนังศีรษะของเราสะอาดค่ะแล้วก็ไม่มีอาการคันนะคะและยังกระตุ้นการทำงานของเส้นเลือดบนหนังศีรษะได้อีกด้วยค่ะจึงทำให้ผมของเรานะคะยาวเร็วขึ้นแล้วก็มีน้ำหนักสวยงามค่ะวิธีที่3นะคะผงชาเขียวค่ะวิธีนี้บางคนอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนนะคะเพราะเจเองก็เพิ่งได้ยินเหมือนกันค่ะนำผงชาเขียวนะคะมาผสมลงไปกับทรีทเมนต์ค่ะที่เราใช้อยู่เป็นประจำค่ะโดยผสมปริมาณ2ช้อนชานะคะก็ทำสัปดาห์ละ2ครั้งนะคะหรือว่าจะมากกว่านั้นก็แล้วแต่สะดวกค่ะแต่อย่างน้อยขอให้2ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะรับรองนะคะว่าคุณค่าจากชาเขียวนะคะจะกระตุ้นรากผมของคุณค่ะให้แข็งแรงแล้วก็ยาวเร็วแน่นอนค่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่แปลกใช่ไหมคะแต่ว่าต้องลองใช้ดูค่ะเพราะสูตรนี้เจยังไม่เคยลองเลยแต่สูตรแรกกับสูตร2เคยลองแล้วค่ะได้ผลจริงๆยาวเร็วแล้วก็นุ่มด้วยสูตรที่4นะคะก็เป็นสูตรเบียร์ค่ะแล้วก็ว่านหางจระเข้ค่ะสูตรนี้ก็ไม่ค่อยได้ยินเหมือนกันนะคะนำเนื้อว่านหางจระเข้นะคะมาล้างให้สะอาดค่ะแล้วก็เอามาสัก 2-3 ใบนะคะมาหั่นแล้วก็ปั่นเข้ากับเบียร์ค่ะ1กระป๋องนะคะแล้วก็นำมาหมักผมประมาณ1ชั่วโมงค่ะจากนั้นนะคะสระผมตามปกติได้เลยค่ะสารอาหารต่างๆนะคะที่ได้จากสมุนไพรว่านหางจระเข้และยีสต์ของเบียร์ค่ะจะช่วยฟื้นบำรุงผมให้เงางามแล้วก็ผมของเราก็จะดกดำขึ้นนะคะช่วยขจัดสารพิษที่ตกค้างอยู่บนเส้นผมและยังช่วยเร่งผมยาวได้ด้วยค่ะ
ค่ะมาดูวิธีที่5กันนะคะนำดอกอัญชันค่ะมาล้างให้สะอาดนะคะดอกอัญชันสดนะคะแล้วก็นำมาคั้นพร้อมกับน้ำต้มสุกค่ะจากนั้นนำมาหมักผมประมาณ20นาทีนะคะแล้วก็ควรทำเป็นประจำทุกวันรับรองค่ะสูตรพื้นบ้านโบราณอย่างนี้นะคะจะทำให้ผมของคุณค่ะยาวเร็วยิ่งขึ้นแถมยังบำรุงผมจนดกดำด้วยนะคะแล้วก็เงางามเป็นธรรมชาติได้ดีค่ะวิธีที่6ค่ะกล้วยหอมบวกน้ำผึ้งนะคะก็คือนำกล้วยหอมนะคะ 1-2 ลูกมาบดให้ละเอียดแล้วก็มาผสมกับน้ำผึ้งเล็กน้อยนะคะสัก2ช้อนโต๊ะหรือว่าช้อน1ช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะคนให้เข้ากันแล้วก็หมักผมทิ้งไว้ประมาณ20นาทีค่ะสารอาหารต่างๆนะคะจากกล้วยหอมจะเข้าไปบำรุงเส้นผมค่ะเปลี่ยนจากผมแห้งเสียแห้งกรอบชี้ฟูนะคะแข็งกระด้างให้กลับนุ่มเงางามแล้วก็จะเร่งผมยาวได้ดีอีกด้วยค่ะสูตรนี้ใครนะคะอยากมีผมยาวผมยาวเร็วนะคะแบบวิธีธรรมชาติก็อย่าลืมนำวิธีที่เจแนะนำนะคะวิธี6วิธีนี้นำไปใช้ได้เลยค่ะสะดวกสูตรไหนนะคะก็สามารถใช้สูตรนั้นนะคะวิธีธรรมชาติอย่างง่ายๆแบบนี้นะคะทำให้ผมคุณสวยเงางามนุ่มมีน้ำหนักจัดทรงง่ายแล้วนะคะเป็นวิธีที่ง่ายๆแล้วก็ไม่เปลืองเงินด้วยนะคะค่ะก็อย่าลืมนะคะสามารถเลือกสูตรที่ตัวเองชอบได้เลยค่ะแล้วแต่เจนะคะก็ส่วนใหญ่ที่ใช้เป็นประจำก็จะเป็นสูตรน้ำมันมะกอกกับไข่แดงค่ะแต่บางทีขี้เกียจใส่ไข่แดงก็น้ำมันมะกอกอย่างเดียวก็ได้ผลนะคะก็แล้วแต่สะดวกลองดูนะคะใครใช้แล้วเป็นยังไงบ้างก็สามารถ SMS มาบอกเล่าให้เจฟังบ้างนะคะค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็ยังมีอีกวิธีนึงค่ะที่เราสามารถทำง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องซื้ออะไรมาใช้เลยก็คือการนวดศีรษะเป็นประจำค่ะใช้นิ้วนะคะ5นิ้วของเราเนี่ยแหละค่ะนวดตรงหนังศีรษะของเราค่ะประมาณวันละอย่างน้อยนะคะ3นาทีค่ะหรือว่าหวีผมสัก100ครั้งต่อวันนะคะจะทำให้หนังศีรษะของเราชุ่มชื่นแล้วก็เร่งผมนะคะให้ยาวนุ่มสะดวกได้อีกเช่นกันค่ะวิธีนี้ก็ใช้ได้นะคะเป็นวิธีที่ง่ายมากง่ายที่สุดเลยค่ะวิธีนี้แต่ส่วนใหญ่จะขี้เกียจกันใช่ไหมคะวิธีทั้งหมดนี้นะคะเราเคล็ดลับดีๆเหล่านี้เราต้องขอขอบคุณเว็บไซต์ healthybeauty.com ด้วยนะคะค่ะก่อนที่เราจะจบในเบรกแรกนะคะเรามาฝากคาถาดีๆก่อนที่อาจารย์เอได้นิมิตมา3คาถาค่ะก่อนที่อาจารย์เอไปอเมริกานะคะอาจารย์เอก็ฝาก3คาถานี้ไว้นะคะก็คือคาถาแรกนะคะก็เป็นคาถาณหน้าทองค่ะคาถานี้ค่ะไว้ใช้ติดต่องานเจรจาพูดคุยกับคนอื่นๆนะคะที่เราคุยด้วยหรือติดต่อก็จะทำให้เขานะคะให้ความช่วยเหลือเราเมตตาเราแล้วก็เอ็นดูเรานะคะก็สามารถใช้คาถานี้ได้เลยค่ะนะโมพุทธายะสิทธังเอหิจิตตังปิยังมะมะคาถานี้ก็สามารถท่องได้เรื่อยๆเลยนะคะหรือว่าจะท่องรวมกันกับคาถาจักรพรรดิใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะก็สัมมาสัมพุทธะสหัสเนโตโสทายะแล้วก็ต่อด้วยคาถาณหน้าทองนะคะนะโมพุทธายะสิทธังเอหิจิตตังปิยังมะมะสามารถใช้คาถาสองคาถานี้รวมกันได้เลยค่ะแล้วอีกคาถาหนึ่งคาถาป้องกันภัยนะคะใช้เมื่อรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยค่ะหรือว่าอยู่ในที่ที่รู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจก็สามารถใช้ได้แล้วก็ใช้ตอนขับรถได้อีกนะคะคาถานั้นคือปฐวีธาตุกูนะคะหรือว่าปฐวีธาตุทั้ง4มาอยู่ที่กูใช้ได้หมดเลยค่ะแต่ถ้าสะดวกสั้นๆก็ดีนะคะปฐวีธาตุกูค่ะจำง่ายดีคาถาที่3ค่ะคาถารักษาโรคนะคะใช้ตอนที่เราเจ็บป่วยไม่สบายค่ะก็สามารถใช้คาถานี้ได้เลยนะคะพระพุทธรักษาพระธรรมรักษาพระสงฆ์รักษาพ่อครูหมอยารักษาข้าพเจ้าให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวนี้ค่ะไอ้คาถานี้นะคะสำหรับคนที่ป่วยไม่สามารถท่องเองได้นะคะก็สามารถให้พี่น้องญาติหรือญาติเรานะคะท่องแทนได้ค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องก็ไม่ต้องท่องให้เขานะคะเพราะว่าจะไม่ดีกับเราค่ะให้ญาติพี่น้องเขาท่องเองดีกว่าค่ะก็สามารถท่องได้โดยใช้โดยท่องแทนคนที่ป่วยได้โดยท่องอย่างนี้นะคะ
พระพุทธรักษาพระธรรมรักษาพระสงฆ์รักษาพ่อครูหมอยารักษาเปลี่ยนจากข้าพเจ้าค่ะให้เป็นชื่อและนามสกุลของบุคคลนั้นที่ป่วยอยู่นะคะให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวนี้ค่ะ3คาถานี้ก็สามารถนำไปใช้ได้นะคะถ้าเกิดใครนะคะจดไม่ทันไม่เป็นไรค่ะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์อาจารย์เอตาทิพย์ค่ะมี3คาถานี้อยู่นะคะก็ไปจดได้เลยค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็จะหมดเบรกแรกเราของเราแล้วนะคะก็อยากจะฝากคำสอนแล้วก็เป็นคำสอนของพ่อฤาษีวัดท่าซุงนะคะหลวงพ่อฤาษีวัดท่าซุงค่ะท่านบอกว่าให้ใช้เมตตาบารมีนะคะรักและสงสารจิตตนเองให้มากๆเพราะวันหนึ่งไม่มีใครทำร้ายเราได้มากเท่ากับอารมณ์จิตของเราเองทำร้ายจิตตนเองธรรมโอวาทของหลวงพ่อฤาษีลิงดำค่ะค่ะก็ตอนนี้ก็หมดเบรกแรกแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันในเบรกที่2กับท่านอาจารย์โอพลังจิตค่ะขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอาจารย์เอตาทิพย์ในช่วงที่2แล้วนะคะตอนนี้ค่ะอาจารย์โอพลังจิตก็อยู่กับเราแล้วนะคะในเบรกนี้ก็อยากให้ทุกคนค่ะเตรียมคำถามไว้ได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักสุขภาพนะคะก็สามารถสอบถามอาจารย์โอพลังจิตของเราได้เลยนะคะเพราะท่านเก่งในเรื่องการตรวจดวงชะตาได้อย่างแม่นยำแล้วท่านยังเก่งในวิชาหลายๆวิชาเดี๋ยวให้ท่านมาเล่าให้ฟังกันดีกว่านะคะเพราะตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วเรามาทักทายท่านกันก่อนดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมค่ะพบกันพบกันอีกแล้วเป็นประจำทุกวันพฤหัสนะคะเป็นยังไงบ้างคะเบื่อกันแล้วก่อนเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์สบายดีนะคะก็มีเนี่ยมีแอนิเมชั่นนะครับอ๋อมีเซลจากน้องเจอีกแล้วขอบคุณกับสาระดีๆที่มีให้นะครับผู้ชายอยากผมยาวด้วยใช่ไหมคะคุณบรรพศสงสัยใช่ผู้ชายก็อยากผมยาวนะคะผมก็อยากผมยาวไม่ใช่เฉพาะผู้หญิง อยากผมยาวแล้วก็ไปตัดวิจัยลองไว้ผมสั้นดูดิแล้วลองไปทำสูตรดูดิว่าจะยาวเร็วไหมไม่อยากผมสั้นนะคะเป็นคนหน้าไม่ให้กับผมสั้นนะคะหน้าบานกลัวหน้าบานโอเคค่ะนะครับก็เมื่อวันที่ผ่านมาก็ไปมีโอกาสได้ไปเป่ายันทำร่วมพิธีเป่ายันมหาด้วยบ้านอาจารย์นัทเป็นยังไงบ้างคะก็ดีก็ดีก็เดี๋ยวพอดีมีภาพฝากแต่เห็นน้องเจมีภาพดีๆมาฝากด้วยใช่ค่ะเป็นภาพอะไรครับเป็นภาพของอาจารย์ที่บ้านอาจารย์เอใช่ค่ะทำพิธีต่างๆทำอะไรครับผู้ใหญ่ท่านนึงค่ะแล้วก็พอดีภาพผู้ใหญ่วันนั้นที่พี่ให้มาพอดีผมดึงมาไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปก่อนแต่มีในภาพไม่มีใช่ไหมคะมีครับแต่ว่าอาจารย์
อาจารย์อ้อก็บอกภาพอยู่ที่นี่ก็มีนะโอเคเดี๋ยวรู้สึกมีไหมคะมีภาพใช่ค่ะอาจารย์อ้อบอกว่ามีภาพอยู่ที่นี่ด้วยโอเคเดี๋ยวแต่ว่าคือไม่รู้ดึงเป็นพิธีอะไรเป็นพิธีที่อาจารย์เอได้ส่งเคราะห์ผู้ใหญ่ท่านนึงค่ะที่ท่านมาเยี่ยมบ้านอาจารย์เอค่ะก็มันไม่มีภาพใช่ไหมไม่เป็นไรอยากพี่ทีมงานที่มีภาพอื่นนะครับให้นำขึ้นมาเลยนะครับค่ะอย่างไรนะค่ะนั่นก็พูดถึงพิธีเป่ายันบ้านอาจารย์นัดกันก่อนดีกว่าค่ะระหว่างหาภาพมีครับมีภาพเมื่อกี้ภาพยังไม่มีอ้าวมาแล้วค่ะภาพอะไรอาจารย์หมอนี่อาจารย์หมอนะคะอันนี้อาจารย์นี่ทำอะไรมาสักยันค่ะสักยันอะไรครับสักยันนะคะเดี๋ยวนะคะอาจารย์หมอก็สักยันพญานาคราชค่ะอาจารย์เอก็ได้ทำการสักยันใช่ไหมใช่ค่ะให้พลเอกรังสรรค์ภูวนาถวรกิจนะคะซึ่งเป็นอาจารย์หมอกระดูกค่ะท่านนี้เลยค่ะหมอต่ อตอนนี้ค่ะก็ได้ทำพิธีสักยันพญานาคราชค่ะเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลเป็นยันใหม่ใช่ไหมมันเป็นยันที่ใช้เสริมมากกว่าค่ะแล้วนี่ทำอะไรค่ะลงกระหม่อมค่ะลงเสริมความเป็นสิริมงคลแล้วก็ลงยันพญานาคราชนะคะอันนี้ค่ะทั้งหมดเลยใช่ค่ะค่ะก็มีภรรยาของท่านมาด้วยนะคะคภรรยาของท่านก็ได้อาหารพรมน้ำมนต์พรมที่ตาด้วยค่ะเพราะว่าเหมือนเป็นการเปิดเนตรหรืออะไรสักอย่างนึงค่ะให้พญานาคราชมาคุ้มครองอาจารย์หมอค่ะอันนี้ไงค่ะอันนี้ค่ะเป็นการสักค่ะพี่จินนะคะเป็นสักยันสิงห์ทองค่ะให้พลตรีหญิงอัญชัดนะคะภูวนาถวรกิจค่ะค่ะคนนี้ค่ะหมอจินนะคะค่ะสักยันสิงห์ทองค่ะอันนี้ก็เป็นการเจิมค่ะเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลนะคะเร่งในเรื่องสิ่งที่อาจารย์หมอต้องการนะคะอาจารย์นี้ก็เลยแนะนำให้สักยันสิงห์ทองถือว่ามีความต้องการบางอย่างอยู่มีความต้องการบางอย่างแล้วอาจารย์นี้ก็เลยแนะนำค่ะอันนี้ก็ลงยันสิงห์ทองอยู่ค่ะให้หมอจินอยู่นะคะแล้วนี้พรมน้ำมนต์ค่ะให้ทั้งคู่เลยก่อนกลับก็พรมน้ำมนต์ให้นะคะค่ะอันนี้ค่ะนี่ก็พรมน้ำมนต์นะครับใช่ค่ะพรมน้ำมนต์นี่เป็นภาพเนื้อนานหรือยังครับเมื่อวันที่22สิงหาคม2558เมื่อวันที่ผ่านนี้แล้วคนนี้ไปทำอะไรครับอันนี้เจนะคะก็ไปสักยันต์มหาเศรษฐีค่ะอาจารย์เอก็สักยันต์ให้เจแล้วก็น้องเจี๊ยบน้องจิ๋วนะคะแล้วทำอะไรที่มือเป็นเหมือนไม่แน่ใจอะค่ะอาจารย์บอกว่าเสริมความเป็นสิริมงคลให้ก็มีเขียนที่มือด้วยไม่แน่ใจอะค่ะไม่ได้ถามท่านนะคะเพราะว่าท่านทำอะไรให้แล้วดวงก็ดีขึ้นเรื่อยๆงานก็ดีขึ้นก็เลยแบบส่วนใหญ่บางทีถ้าไม่อะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ถามว่าทำอะไรให้คือรู้ว่าทำแล้วดีแน่นอนเพราะว่าเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่อาจารย์เอทำให้อะค่ะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแบบดีจนแบบงงอะค่ะแล้วก็การงานก็รู้สึกว่าง่ายขึ้นคุยง่ายขึ้นติดต่อกับลูกค้าพูดคุยอะไรก็ดีขึ้นที่บอกน้องเจนต้องเกี่ยวกับการเจรจาการเจรจาค่ะธุรกิจค่ะก็เป็นการคุยการพูดคุยก็อาจารย์นี้ก็จะเสริมให้หลายอย่างเลยค่ะแล้วก็เจก็ได้มีการสักยันต์นารายณ์พันมือไปด้วยเพราะท่านอาจารย์เอว่าท่านจะได้เรียกเงินมาให้เป็นพันมือเลยสักก็ก่อนวันที่22สิงหาเนี่ยค่ะไม่เร็วๆนี้เองอะค่ะจำวันไม่ได้แล้วคือไปบ่อยจำไม่ได้เลยไปบ่อยค่ะไปเหมือนจะไปอยู่ข้างบ้านอาจารย์นี่แหละไปจนเป็นบ้านตัวเองแล้วค่ะอาจารย์เอว่าทำไมไม่ย้ายมาอยู่ใกล้ๆกันเลยโดนแซวไปบ่อยจัดครับนี่แล้วก็ก่อนกลับเห็นพรมน้ำมนต์ใช่ค่ะเป็นการพรมน้ำมนต์แล้วก็วันค่ะไม่มีภาพที่ผู้ใหญ่มาใช่ไหมคะพอดีไม่มีพอดีดึงมาไม่ได้ไม่ทันอ๋อค่ะไม่เป็นไรค่ะก็สามารถดูได้ที่ Facebook อาจารย์เอตาทิพย์นะคะแล้วก็วันพุธที่แล้วค่ะท่านอาจารย์อ้อแล้วก็อาจารย์เอก็มาลงเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ค่ะก็ได้เอารูปภาพผู้ใหญ่มาลงท่านผู้ใหญ่ขออนุญาตแล้วท่านให้เอามาลงได้ครับผมค่ะท่านก็อาจารย์เอนะคะก็ได้สักยันต์มหาพิชัยสงครามนะคะให้ท่านรองอธิบดีอัยการผู้ใหญ่ท่านนึงค่ะของจังหวัดชลบุรีนะคะซึ่งทำธุรกิจฟาร์มไก่หมื่นล้านด้วยค่ะมาให้อาจารย์ลงสักยันต์มหาพิชัยสงครามให้นะคะแล้วก็ภรรยาของท่านค่ะก็ได้ลงหน้าทองให้ภรรยาของท่านด้วยค่ะเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลนะคะต้องขอขอบคุณท่านอธิบดีท่านนี้ด้วยค่ะที่ให้เกียรตินะคะแล้วก็พี่นาภรรยาของท่านค่ะ
ต่อไปค่ะอาจารย์เป็นไงคะเป็นความเชื่อส่วนตัวนะเป็นความเชื่อส่วนตัวค่ะแล้วแต่นะคะเอ้ามี SMS มาแล้วค่ะตอบเลยเหรออ่ะตอบเลยดีมั้ยคะจากคุณค่ะจากคุณนรินทร์นะคะเกิดวันที่28เดือน4นะคะ2533ค่ะดวงความรักเป็นยังไงบ้างครับคุณนรินทร์นะครับเมื่อกี้ผมสื่อถามครูบาอาจารย์นะครับความรักดีอยู่ดีอยู่นะครับไม่มีปัญหาหรอกเพียงแต่ว่าคุณนรินทร์เองเนี่ยมันเหมือนกับไม่มั่นใจในความรักที่ตัวเองอยู่ณตอนนี้ก็คือเหมือนกับอะไรนะมันเหมือนกับมันเลยช่วงฮันนีมูนมาแล้วมันไม่หวานเนี่ยเข้าใจปะไม่หวานแล้วใช่ไหม ไม่ใช่ไม่หวานแต่รักกันแต่ไม่ใช่ไม่หวานแล้วมันเหมือนกับมันผ่านช่วงเลยระยะแรกมาแล้วนะครับกับคนรักที่อยู่เนี่ยก็แนะนำนะครับถ้ายังอยู่ถ้าพาแฟนนะครับถ้ามีแฟนแล้วนะครับพาแฟนไปร่วมทำบุญกันบ่อยๆนะครับความรักก็ได้ต่อเนื่องไปจริงๆก็คือพยายามอาจารย์จะบอกว่าหันหน้าเข้าคุยกันบ่อยกว่านี้นิดนึงแล้วก็ชวนกันไปทำบุญนะคะใช่ความรักดีอยู่ครับไม่มีปัญหานะครับอาจจะมีเงียบเงียบกันไปบ้างไม่ค่อยได้คุยนะครับก็หันหน้าหากันคุยกันบ่อยคุยกันบ่อยๆแล้วก็ไปกันทำบุญร่วมกันทำบุญอะไรดีคะอาจารย์ถ้าเรื่องความอะไรก็ได้คนนี้นะทำบุญอะไรก็ได้ขอเน้นให้ไปทำบุญร่วมกันจะดีกว่าที่อยู่คนละที่แล้วโทรบอกดิฉันทำบุญแล้วอนุโมทนาด้วยไม่มีเพราะว่ามันก็ได้แต่ว่าไม่ดีเท่ากับไปด้วยกันใช่คุณนรินทร์เหมือนกับไม่ค่อยคุยกับแฟนค่ะเพราะว่ามันจะดูเงียบๆไปเหมือนกับมันซึมๆไปซึมๆไปนะครับแต่ไม่มีอะไรดีความรักดีค่ะอะค่ะมาต่อที่บ้านอาจารย์นัทค่ะเป็นยังไงบ้างคะเป็นพิธีเป่ายันนะครับเป่ายันมหารวยอาจารย์นัทก็เปลี่ยนชื่อแล้วนะได้ชื่อใหม่เป็นยังไงคะอาจารย์นัทได้ชื่อเป็นอาจารย์นัทค่ะบรมครูหมื่นยันเป็นเจ้าพิธีในการสักยันนะครับก็วันนั้นก่อนขอภาพด้วยนะครับคือก่อนหน้านั้นน่ะอาจารย์ก่อนวันงานวันหนึ่งคือวันเสาร์นะครับอาจารย์นัทได้นิมิตได้ยันใหม่ทั้ง12ยันนะครับแล้วพอทำพิธีเป่ายันมหารวยอาจารย์ก็เป่าทั้ง12ยันเข้าไปที่ลูกศิษย์ที่เข้าพิธีได้นะครับมียันอะไรบ้างคะหรือว่าให้อาจารย์นัดเดี๋ยววันหลังถ้ามีโอกาสให้มานี่แล้วโต๊ะบวงสรวงเห็นไหมอาจารย์จะมีโต๊ะบวงสรวงโต๊ะบวงสรวงนะครับจะจัดไม่เหมือนจะเป็นอีกแบบนึงนะครับจะคล้ายๆวัดท่าสุงจะมีเห็นไหมจะมีใบสีปากชามทั้ง4ทิศแล้วก็มีนะครับแต่หัวหมูก็ยังเหมือนเดิมยังเป็นหลักแต่เพิ่มใบสีปากชามนะครับแล้วก็ใบสีตรงกลางจะเป็นฉัตรอ๋อเป็นฉัตรนะคะเป็นฉัตรทองนะครับจะมีวางไว้4ทิศเลยเนี่ยนี่ก็มีการไหว้พระแม่ธรณีทูปที่33ดอกนะวันนั้นท่านถอด33ดอกนะครับเสร็จแล้วนี่ก็จะมีเชิงเทียนแล้วก็กระถางทูปอยู่ที่โต๊ะด้วยเพิ่มขึ้นมานะครับจะคล้ายๆกับทางของวัดท่าสูงก็มีอาจารย์เข้าไปมีอาจารย์เล็กสนานกันเลยนะคะอาจารย์เล็กก็มีชื่อใหม่แล้วเป็นอาจารย์เล็กณฤชาอ๋อมหาเวชค่ะอาจารย์ไก่บรมครูค่ะนี่แล้วก็มีคนเข้ามาเนี่ยอยู่ๆคนเนี้ยเดี๋ยวจำไว้นะผู้ชายคนเนี้ยกับภรรยาเขานะครับเข้ามาก็คือเหมือนกับอยู่ๆพี่ผู้ชายคนเนี้ยโทรมาก่อนในวันเสาร์บอกว่าจะมาสักยันต์จังหวะที่อาจารย์นัดได้ยันต์ใหม่พอดีโอ้ยโชคดีเลยนะคะมันเหมือนกับถูกจัดมาแล้วท่านส่งนะครับในระดับพิธีเห็นไหมไอ้แดงๆยาวๆเนี่ยคืออะไรคะนั้นเดี๋ยวบอกเดี๋ยวเฉลยเป็นตะกรุดเป็นตะกรุดนะทำเป็นตะกรุดใหญ่มากเป็นตะกรุดนั่นคือเอามาเข้าพิธีแล้วทำเป็นตะกรุดพิธีใหญ่ก็จะมีคนเอาสิ่งของมาเข้าพิธีด้วยใช่ไหมคะอันนั้นคือเป็นตะกรุดยักษ์และนี่มีการเด็กตัวเล็กๆก็มาน่ารักกันเขียนเด็กคนนี้เก่งนะเด็กคนนี้สื่อแล้วก็ต่อไปเขาจะดีถ้าเลี้ยงให้ดีเขาจะเป็นคนที่เด็ดขาดค่ะนี่ก็เป็นการเขียนยันที่ศีรษะนะคะนะครับผู้เข้าพิธีค่ะก็สนุกสนานกันมีเด็กตัวเล็กไปสนุกก็เขาไม่กลัวเขาสักเลยมาเขายิ้มไปสนุกก็คือครบถ้วนนะฮะไม่มีอีกครับแล้วแต่คนใช่ไหมคะถ้าจากตัวอาจารย์นัทเองโดนอาบอ๋ออาจารย์นัทโดนอาบตัวอาจารย์นัทเองอ่ะโดนอาบท่านมาส่งคอให้เฉพาะเลยนะครับค่ะแต่ถ้าเกิดเข้าร่วมพิธีอย่างนี้ใครอยากอาบน้ำมนต์ก็สามารถก็ได้บอกอาจารย์ต่างๆได้ใช่ไหมคะเด็กคนนี้เก่งนะเด็กคนนี้เก่งเก่งเป็นลูกองค์ปฐมแล้วคนเนี้ยค่ะนะครับ
นี่ก็สั่งนี่ก็แม่คุณแม่ของท่านอาจารย์นัทใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ก็เงินเต็มพิธีก็มีส่วนหนึ่งไปทำบุญด้วยการปล่อยปลานะครับที่ให้อาจารย์ไก่สริกาไปปล่อยอาจารย์ไก่บรมครูไปปล่อยปลาแล้วส่วนหนึ่งก็บริจาคเข้าสำนักสงฆ์ไอ้สำนักปฏิบัติธรรมวัดท่าสูงสาขาเก้านะครับที่ที่วังน้ำเขียววังน้ำเขียวมีการมอบวัตถุมงคลอ๋อครั้งอาจารย์ปล่อยปลาอาจารย์ไก่เป็นตัวแทนไปปล่อยปลานะครับที่ไหนคะไปปล่อยก็นี่ก็ไม่ได้แต่ท่านรู้สึกไปปล่อยที่โคราชนะครับปล่อยที่โคราชนี่ก็เข้าบัญชีไปที่วัดท่าสุขโมทนาบุญด้วยค่ะ 2,400 บาทนะครับค่ะแล้วก็ตอนหลังเนี่ยพอเสร็จพิธีบวงสรวงอะไรเสร็จพี่ผู้ชายคนเมื่อกี้เขาขอสักยันเลยขอสักยันเดือนนั้นเลยเป็นยันมหารวยกับยันเงินไหลมาเห็นไหมจะมีแผ่นทองคำแท้แปะไว้ก่อน2ด้านแล้วก็จันทร์นะครับสักค่ะสักลงไปก็คือเอาคือทองมันจะเข้าไปในเนื้อเลยนะคะใช่เข้าไปในตัวด้วยนะครับค่ะเป็นยันอะไรคะที่ท่านที่ยันมหารวยก็ในพิธีแล้วก็เนี่ยเห็นไหมเป็นรอยสักสีแดงเลยนะครับเป็นรูปยันมหารวยกับเงินไหลมาเงินไหลมาได้ตอนนั้นเขาก็สักเจ็บแทนเลยนะคะกลัวคือจู่ๆนะผมก็ไม่รู้นะเห็นอาจารย์นั้นเล่าฟังจู่ๆเขาก็โทรมาหาผมแล้วขอสักยันเลยเนื่องจากว่ามีพี่มีหลายคนเคยไปสักแล้วได้ผลหน้าที่การงานเขาดีขึ้นดีขึ้นมากนะครับก็เลยแนะนำมาแล้วเขามาหาจารย์นัดครั้งหนึ่งและก่อนหน้าวิธีวันหนึ่งนะครับแล้วได้มาพูดคุยกันก่อนหน้านี้แล้วแต่ไม่คิดจะสักไงแต่ไม่คิดจะสักนะครับแต่พอได้พูดคุยก็สักพูดคุยแล้วก็เสิร์ฟความศรัทธาก็เข้ามาสักเลยสักแล้วพี่เขาเป็นเซียนพระเหมือนกันนะก็เอาพระพิฆเนศมาให้ดูนะครับแล้วจู่ๆองค์ปฐมนี่ก็บอกว่าปลุกเสกให้เขาหน่อยอาจารย์สามที่ท่านขอบารมีไม่ได้อาจารย์ไม่ได้ปลูกเสกเองแต่ขอบารมีองค์ปฐมนะครับอัตพุทธคุณเข้าไปแล้วก็เมื่อเช็คดูแรงมากมากมีมากนะครับก็12ยันรัดใส่ลงไปนะครับแล้ววันนั้นก็แต่ละประดาท่านสมเด็จองค์ปฐมท่านก็เมตตาให้ชื่อเปลี่ยนชื่อกันใหม่เลยนะครับอย่างอาจารย์นัทก็จะเป็นอาจารย์นัทบรมครูหมื่นยันใช่ไหมคะก็ตรงกับของเขาอาจารย์ลักษณะเก่าของท่านนะคะอาจารย์เล็กค่ะก็จะเป็นอาจารย์เล็กแกจะได้ยันนี้ก่อนณฤาชาก็เป็นอาจารย์เล็กณฤาชามหาเวทอ๋อค่ะแต่ละคนเขาจะมีแนวเขาเรียกมีความแตกต่างกันในแต่ละด้านเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังส่วนอาจารย์ไก่คืออาจารย์ไก่บรมครูอยู่แล้วค่ะแล้วอาจารย์โอ๋คะอ๋ออาจารย์โอ๋ด้วยลืมเลยเนี่ยลืมตัวเองอาจารย์โอ๋เปลี่ยนเหมือนกันเป็นยังไงคะเป็นชื่ออะไรคะอาจารย์โอ๋อิทธิเจเป็นยังไงคะอิทธิเจคืออะไรคะรู้จักผงอิทธิเจมั้ยเป็นผงวิเศษเกี่ยวกับพวกเสน่ห์เมตตาอะไรอย่างเงี้ยคือสังเกตมั้ยแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันของเก่ามาอยู่แล้วแล้วก็ชื่อก็จะแนวกับที่เขาถนัดของผมเนี่ยเกี่ยวกับเสน่ห์เมตตาแล้วก็สามารถให้จะเน้นเป็นเรื่องของการให้คำปรึกษาในการตั้งศาลหลวงจุ้ยเพื่อให้ร่ำรวยขึ้นแต่ส่วนใหญ่มาจากการเจรจาเป็นหลักของผมแนวนี้ส่วนอาจารย์นัดบอกแล้วอาจารย์นัดเกี่ยวกับยันเกี่ยวกับยันหมื่นยันถักทีเดียวหมื่นยันโอ้โหแกจะจำไว้ไหมแกจะจำไว้ไหมหมื่นยันก็เก่งแต่ผู้ชายก็ทนได้อยู่แล้วนะคะใช่อุ้ยได้เห็นไหมหนักนะใช่แดงเลยค่ะน่ากลัวมากลองดูไหมไม่ค่ะกลัวแล้วหมื่นยันนะครับส่วนอาจารย์เล็กณฤาชามหาเวทก็เกี่ยวกับนี่ไงพวกตั้งศาลวางฮวงจุ้ยแล้วก็คือการตั้งศาลวางฮวงจุ้ยแต่อาจารย์เล็กเด่นหนึ่งเนื่องจากเขาเป็นมีเชื้อสายจีนเขาจะเน้นไปทางวัตถุมงคลที่ทางออกจีนๆนิดๆจะเป็นทางนั้นแต่ณฤาชามหาเวทก็จะเก่งเรื่องนี้ส่วนอาจารย์ไก่ก็เขาเรียกอะไรบรมครูจะประเภทล้างสิ่งไม่ดีพวกเอาง่ายๆพื้นที่ที่เขาอยู่อ่ะอสุรกายผีเยอะแกไปปราบมีหน้าที่ปราบมีหน้าที่ปราบเป็นหลักค่ะมี SMS มาอ้าวมาอีกแล้ว จากคุณประภาพรค่ะอยากเสริมดวงเรื่องสุขภาพค่ะเพราะช่วงนี้ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงค่ะ เสริมเรื่องสุขภาพนะครับเอาในทางโลกก่อนค่ะทำยังไงเจ๊ทานขมิ้นชันผิวมะกรูดแล้วก็ขิงนะคะรับรองค่ะแข็งแรงแน่นอนค่ะแต่อย่าทานเยอะจนเกินไปให้ทานแต่พอดีนะครับง่ายนะครับสำหรับในส่วนของทางธรรมทางผมนะครับเสริมนะครับ
คุณประภาพรนะครับมันทำบุญนะครับด้วยการปล่อยปลาบ่อยๆครับเน้นที่ปลาช่อนนะครับเพราะว่าดวงคนเราไม่สบายเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากร่างกายสังขารเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่บางคนเนี่ยเจ็บป่วยเนื่องจากเจ้ากรรมเข้ามาให้ผลนะครับส่วนใหญ่เจ้ากรรมที่มาให้ผลก็จะเป็นกรรมที่เกี่ยวกับอุปฆาตกรรมต่างๆนะครับคือการฆ่าสัตว์หรือเบียดเบียนสัตว์อะไรพวกนี้นะครับอาจจะเป็นชาติก่อนเนาะเราไม่รู้นะคะใช่เราจำไม่ได้หรอกนะครับอาจจะด้วยเจตนาหรือไม่ได้เจตนารู้หรือไม่รู้ก็แล้วแต่นะครับการแก้นะครับปล่อยปลาบ่อยๆนะครับค่ะปลาอะไรดีคะเน้นที่ปลาช่อนนะครับปลาช่อนคือส่วนใหญ่ก็คือการให้ชีวิตให้ชีวิตนะครับแล้วก็สังฆทานอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งค่ะก็จะเสริมเรื่องสุขภาพใช่ไหมคะครับแต่ถ้าวันบ่อยดีไหมคะปล่อยปลาก็เดือนละครั้งเหมือนกันก็ไปทำพร้อมกันเลยนะครับนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ให้อาหารปลาบ่อยๆนะของคุณประภาพรเน้นอาหารปลานี่คือช่วยเรื่องอะไรคะอาจารย์ก็เนี่ยเน้นเรื่องสุขภาพความไม่สบายใจมีปัญหาแบบปวดหงิดใจหรือเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเนี่ยให้อาหารปลานี่ช่วยได้นะค่ะช่วยได้ก็สามารถไปทำมีอีกแล้วค่ะ SMSจากคุณจรินค่ะเกิดวันจันทร์ที่12กันยายน2511นะคะเรื่องการค้าขายที่อยู่อาศัยด้วยค่ะการค้าขายตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะคุณจรินอ่ะมันเป็นไปทั้งหมดแหละเศรษฐกิจโลกเลยนะคะเป็นทั้งหมดนะครับแต่ถามว่าของคุณจรินเป็นยังไงมันลักษณะคือจริงๆอ่ะคุณจรินอ่ะมีพระคุ้มครองอยู่ท่านประคับประคองอยู่นะท่านประคับประคองอยู่ไม่ให้สุดไปกว่านี้ค่ะไปได้เรื่อยๆครับอยู่ได้เรื่อยๆการค้าขายนะครับให้เสริมแล้วกันนะครับผมไม่แน่ใจคุณค้าขายอะไรนะครับเอาง่ายๆนะครับต้องทำน้ำมนต์พรมที่บ้านเอาอะไรดีเอาวัตถุมงคลอะไรก็ได้ที่คุณจรินมีอยู่นะครับท่องคาถาจักรพรรดิไปคาถาจักรพรรดิว่าไงสัมมาสัมพุทธะสหัสเนโตโสทายะนะครับผมแล้วก็สัก10จบนะครับเอาวัตถุมงคลของคุณจรินเนี่ยแช่น้ำแล้วก็ทำเป็นน้ำมนต์ท่องสัก10จบแล้วก็พรมไปแต่ถ้าไม่มีไปที่ไปรษณีย์ไปรษณีย์ไทยค่ะเอาของคุณจรินเนี่ยเหมาะสำหรับลูกแก้วอ๋อลูกแก้วนะคะก็ไปสามารถรหาเช่าบูชาได้ที่ไปรษณีย์ทุกสาขาทุกประเทศเลยใช่ครับเอาลูกแก้วในจุ่มนะครับน้ำมนต์แล้วท่องคาถา10จบแล้วก็พรมไปของหรืออะไรก็ได้ในบริเวณร้านค้าของคุณจรินเองพรมไปนะครับแล้วก็ให้ผมก่อนเปิดร้านนะอ๋อผมก่อนเปิดร้านนะคะครับผมไปนะครับจะช่วยเรื่องค้าขายให้ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าทำเกี่ยวกับธุรกิจอย่างอื่นนะครับก็ให้ภาวนาคาถานี้ประจำคาถาไหนคะก่อนไปติดต่ออะไรเนี่ยคาถาจักรพรรดิกับอะไรนะคาถาหน้าหน้าทองหน้าหน้าทองนี่แหละครับท่องบ่อยๆนะครับก็การค้าขายก็จะดีขึ้นมันไม่เชิงดีขึ้นมันประคับประคองให้แล้วดวงค้าขายเนี่ยจะเปิดให้หรือรุ่งอีกทีเนี่ยเมื่อไหร่คะประมาณฉันบอกกลางปีหน้าอ๋อกลางปีหน้าตอนนี้คือประคับประคองไปก่อนนะครับถ้าจะให้เร็วขึ้นนะครับค่ะมันท่านบอกว่าท่านบอกให้ปล่อยอย่าลืมบอกปล่อยปลาไหลด้วยนะปล่อยปลาไหลนะคะคุณจรินห้าตัวนะครับไปฟังเสร็จแล้วก็พรุ่งนี้หรือบริเวณนี้หรือหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ไปปล่อยสัก5ตัวนะครับแล้วก็ให้เงินคุณพ่อคุณแม่บ่อยๆจะเสริมเรื่องการค้าขายธุรกิจที่ทำนะครับอ๋อค่ะก็รีบทำนะคะส่วนที่อยู่อาศัยเนี่ยผมเห็นว่าที่บ้านค่ะมันมีอะไรวางผิดอยู่อืมไปสังเกตเหมือนกับวางฮวงจุ้ยอะไรที่บ้านผิดอยู่มันทำให้เงินมีเหตุให้ออกอ๋อค่ะเอาง่ายๆนะไปสังเกตผมไม่รู้นะถ้ามีโอกาสได้คุยกันก็ดีนะสังเกตในบ้านก่อนนะครับพระหันหน้าทิศไหนค่ะหันทุกทิศหรือเปล่าสมมติน้องเจเป็นพระไม่ใช่ค่ะนะถ้าด้านนี้เป็นตะวันออกถูกแต่ถ้าด้านนี้ด้านหน้าน้องเจเป็นตะวันตกไม่ได้ครับเงินออกคือหันทิศไหนก็ได้ห้ามเป็นทิศตะวันทิศตะวันเน้นอย่าหันทิศตะวันตกหรือทิศใต้ห้ามเลยนะคะทิศตะวันตกกับทิศใต้นอกนั้นดูพระในบ้านก่อนนะครับบ้านของคุณจรินทร์พระหันทิศไหนไปสำรวจดูก่อนนะครับถ้าหันผิดให้หันให้ถูกคือเน้นทางทิศตะวันออกนะครับแค่นั้นยังไม่พอพระพูดถึงพระนะครับถ้าอยู่ที่ห้องนอนตอนเรานอนเนี่ยปลายเท้าเราไปอยู่ที่พระหรือเปล่าถ้าอยู่ที่พระไม่ใช่นะครับเราต้องปรับทิศเรานอนใหม่ค่ะจริงๆหัวคนเราที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะแต่ห้ามหันเท้าไปตรงพระใช่ครับปรับตัวเองปรับตัวเองนะคะแล้วพระที่วางอย่าอยู่ใกล้ห้องน้ำค่ะนะครับอันนี้แล้วก็รูปภาพล่ะคะอาจารย์รูปภาพนะครับรูปภาพของคุณจรินเองหรือคนในครอบครัวนะครับหรือบรรพบุรุษพยายามที่เสียชีวิตด้วยใช่ไหมคะใช่ครับให้หันตามพระพุทธรูปค่ะห้ามหันทาง
ทิศตะวันตกกับแล้วก็ทิศใต้นะคะส่วนรูปพระเกจิในหานได้หมดยกเว้นทิศตะวันตกอืมค่ะก็สำคัญทิศมากๆเลยนะคะกับการเงินที่ไหลออกครับไปสำรวจดูนะครับเพราะผมไม่แน่ใจว่าทำอะไรผิดหรือเปล่าทำอะไรผิดแต่เห็นที่บ้านวางอะไรผิดสักอย่างนึงค่ะดูนะครับถ้าวางรวมทั้งการตั้งศาลด้วยนะค่ะอาจจะหน้าศาลอาจจะศาลก็ผิดไม่รู้มีศาลหรือเปล่าถ้ามีนะครับดูว่าถ้าคุณจรินไปยืนกลางบ้านศาลตั้งอยู่ทิศไหนของบ้านอืมค่ะใช่ไหมถ้าศาลอยู่ทิศใต้สังเกตนะถ้าอยู่ทิศใต้นะเงินออกคนในบ้านเจ็บป่วยแต่ถ้าทิศตะวันตกเนี่ยเขาเรียกชิบหายและตายโหงดูดีๆตัวศาลเองจะหันทิศไหนก็ได้แต่ไม่ใช่หน้าศาลจะหันทิศไหนก็ได้แต่ตัวเสาทิศตั้งทิศตั้งอย่าอยู่ทิศตะวันตกกับทิศใต้ใต้นะคะสำคัญเลยนะคะอันนี้ค่ะก็สามารถไปดูก่อนว่าทำอะไรค่ะแล้วหลังจากนั้นถ้าติดขัดอะไรก็สามารถโทรหาอาจารย์โอได้เลยนะคะที่เบอร์อะไรคะปรึกษาฟรีครับผมนะครับเบอร์อะไร 097จำตัวเองไม่ได้นะ0970120591ครับค่ะก็สามารถโทรติดต่อได้เลยนะคะอาจารย์โอก็เต็มใจพร้อมที่จะตอบทุกคำถามเลยนอกจากว่าตอนหลับไม่ต้องโทรมาทำงานก็ไม่ต้องโทรมาช่วงนี้โทรมาเยอะมากบางทีโทรมาดึกๆก็ถ้าว่างก็จะรับค่ะมี SMS อีกแล้วค่ะนี่ค่ะเบอร์ของท่านอาจารย์โอที่อยู่ขึ้นหน้าจอนะคะคุณต๋องค่ะเกิดวันพฤหัสที่16มีนาคม2516นะคะทำเรื่องงานจะสำเร็จไหมจะทำอะไรอ่ะงานที่คิดจะทำนะ จะคิดว่าจะสำเร็จไหมเออเดี๋ยวผมดูนิดนึงสำเร็จแต่คือเป็นคนใจดีเกินไปเนาะเป็นคนแบบใจอ่อนแล้วก็ยอมเขาอ่ะอ๋อค่ะเข้มแข็งนิดนึงนะครับใจดีดีแล้วถูกแล้วนะครับดีเหล็ก2นาทีนะครับเสริมแล้วกันคุณต๋องนะครับพยายามหาพระพิฆเนศติดตัวไว้บูชานะครับเสริมเรื่องงานนะครับแล้วก็เน้นให้ท่านบอกว่าให้ไปทำสังฆทานถังนึงนะครับอ๋อทำสังฆทานด้วยนะคะทำเลยเป็นการแก้ในส่วนของที่ติดขัดเรื่องงานก่อนค่ะแล้วก็หาพระพิฆเนศติดตัวไว้จะเสริมเรื่องงานให้สำเร็จอย่างรวดเร็วดีขึ้นเดี๋ยวนาทีเหนือทีพูดไรดีอาจารย์ฝาก SMS ดีกว่าเผื่อใครอยากจะดูดวงครับค่ะก็ SMS มาได้นะคะที่4642828ค่ะหรือเบอร์ท่านอาจารย์โอก็ได้นะคะโทรมาดูดวงสดกับอาจารย์โอเบอร์อะไรนะคะเบอร์ในรายการก็ได้นะครับของผมเบอร์0970120591หรือว่าเบอร์ตามที่ขึ้นหน้าจอนะคะก็สามารถโทรมาดูดวงสดกับเราได้เลยนะคะเพราะอาจารย์โอค่ะเต็มใจแล้วก็จะตอบทุกคำถามที่ทุกคนสงสัยติดขัดนะคะเพราะท่านอาจารย์โอก็มาส่งเคราะห์เต็มที่เลยค่ะตอนนี้ก็พักเบรกก่อนนะพักเบรกกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันในเบรกที่3ค่ะสามมาสามพุทธา